สวัสดีครับแม่วันนี้นะครับเปิดกันด้วยเพลงซากอ้อยเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะพูดกันวันนี้เกี่ยวกับเนื้อหาเหรอคะเกี่ยวกับคนพูดอยากร้องเกี่ยวในคำสุดท้ายก็คือซากอ้อยนั่นเองซากอ้อยวันนี้เราจะมาพูดเลยกันเรื่องซากอ้อยเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยคุณริพัฒน์เราจะพูดเรื่อง PM 2.5 แล้ว PM 2.5 มันเกี่ยวอะไรกับอ้อยเพราะว่ามีคนนะครับเขาสันนิษฐานละกันนะอาจจะไม่ใช่โดยตรงแต่ก็คือเขาสันนิษฐานว่า PM 2.5 นั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากการเผาซากอ้อยนี่ประเทศไทยเราซากอ้อยเยอะขนาดที่เผาทีเป็น PM นี่ถล่มเมืองถล่มประเทศได้เลยเหรอคะคงมาพร้อมกับข้อมูลที่ผมเตรียมมามากนะครับวันนี้ที่ผมทำกันบ้านมาอย่างดีนะแน่นอนปกติไม่ค่อยทำและเพลงซากอ้อยด้วยนะผมตั้งใจมากนะเมื่อกี้ซ้อมกันอยู่ครึ่งชั่วโมงนะ เพราะว่านะประเทศไทยเนี่ยส่งออกอ้อยเนี่ยนะ เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกคุณรู้ไหมฮะเดาเนี่ยฮะเดาท็อป10ไหมท็อปครับท็อปอันดับที่เท่าไหร่เดาเลยสักตัวเดาเลยไม่ต้องมีข้อมูล7 2ฮะเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยส่งออกของโลกอะนะออกอ้อยเนี่ยเป็นอันดับที่2ของโลกประเทศอันดับที่1ประเทศอะไรฮะเดาสิฮะจีนเวียดนามไม่ฮะสองประเทศนี้ไม่ได้ติดท็อป10เลยด้วยซ้ำอะแอฟริกาลาตินอเมริกาคุณบอกรีเจนหน่อยดิบราซิลครับบราซิลเนี่ยส่งออกเป็นอันดับ1ของโลกและผมนะครับก็ได้ไปเช็คค่า PM 2.5 ของบราซิลปรากฏว่าแบบเมื่อกี้เลยเรียลไทม์เลยฮะปรากฏว่าอะไรฮะอันดับ1ไม่เขียวครับไม่มี PM เลยตอนนี้ไม่มีไงทั้งที่ส่งออกเอ็กซ์พอร์ตไล่อ้อยเยอะตอนนี้มันยังไม่มีนะแต่ว่าผมไปย้อนหลังมาดูแล้วนะครับผมไปเจอนะครับเปเปอร์นี่โหยทำไมมันสุดยอดขนาดนี้คนลุก ตั้งใจมากเหมือนทำงานไอ้เหี้ยทำอยู่นะผมก็ไปเจอเปเปอร์อันหนึ่งนะครับนะซึ่งเขียนโดยดร.ยูนะฮะซึ่งดร.ยูเนี่ยนะครับนะก็เคยเป็นคนเขียนเป็นโคออเทอร์กับผมตอนที่ผมเนี่ยตีพิมพ์ตอนที่ผมเรียนจบอันนี้ไทยอินแล้วแหละเรียนจบปริญญาตรีด้วยนะครับผมก็เลยเข้าไปดูครับปรากฏว่าคนละยูคนละยูกันโอ้ตึงโป๊ะหาไหมไม่หาเอาไหมคะพาเพื่อนเครียดมันชื่อเขาคือเขาชื่อยูเหมือนกันนะชื่อยูเหมือนกันนะเขาทำคนละเรื่องกันอันนี้คนสเตอริโอไทป์หรือเปล่าเนี่ยก็ชื่อยูเหมือนกันเวลาใครพูดถึงดร.ยูผมก็คิดถึงคนนั้นนะแม่ดร.ยูคนนี้เขาก็ทำเปเปอร์นะครับนะโดยใช้ประเทศบราซิลเนี่ยนะเป็นเคสสตัดดี้ว่าประเทศบราซิลตั้งแต่ปี2010จนถึงปีประมาณ2018-2020เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า life expectancy เนี่ยลดลงสาเหตุเนื่องมาจาก PM 2.5 แสดงว่ามี PM 2.5 ระดับที่สูงมากแล้วก็เขาทำการศึกษาเนี่ยโดยใช้วิธีทางการแพทย์วิธีการทางนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างเนี่ยนะรวมกันเขาก็ได้ออกมาว่าเป็นค่าอะไรของเขานะใช้เมทอโดโลจีอะไรของเขาออกมาว่า life expectancy ในบราซิลนั้นเนี่ยลดลงจริงๆนะส่วนมากในโลกอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะจากเรื่องนี้ก็คือมะเร็งปอดนั่นเองก็จริงๆเลยเหมือนกับที่เราพูดกันซึ่งวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่าคุณหมออะไรนะของเพจสู้ดีวะของเพจสู้ดีวะไทยไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดต้องขออภัยนะคะถ้าจำชื่อผิดผมจำชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าผมก็แกกลายมาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมาเลยเชียงใหม่ของผมซึ่งผมไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับนะก็ผมคิดว่ามีเพื่อนผมที่น่าจะรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเพราะมีเพื่อนผมเรียนหมออยู่คน2คนอะไรเงี้ยก็รหัส56เหมือนกับผมนะก็แกก็เป็นมะเร็งปอดนี่แหละนะแล้วแกก็เพิ่งมารู้ตัวในระยะสุดท้ายแล้วก็ทำเพจนี้ขึ้นมาประมาณปีกว่าๆใช่ปีกว่าแกก็บอกว่าแกมีชีวิตอยู่เนี่ยได้คงจะไม่เกินปีอะไรมาเนี้ยนะเขาก็เป็นแบบเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่ห้าเผื่อว่าวันนี้ออกอากาศแน่วันที่ห้าเหรอโอเคนะครับก็
ท่านแกก็เสียชีวิตไปนะก็เป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีการขยายผลในเรื่องของ PM 2.5 ในประเทศไทยเยอะมากก็คือเหมือนของที่บราซิลที่คุณบอกเปเปอร์เมื่อกี้ก็คือ life expectancy ก็คือว่าความคาดหวังว่าจะมีอายุยืนยาวประมาณเท่าไหร่อย่างเขาบอกว่ามนุษย์ณปัจจุบันปกติก็ประมาณเท่าไหร่70 60 80ใช่ไหมประมาณนั้น70 80 90แต่ประเทศไทยเฉลี่ยอยู่60กว่าด้วยซ้ำจริงเหรอ แล้วเขาก็บอกถ้า life expectancy ต่ำลงก็หมายว่าก็คุณมีโอกาสที่จะตายเร็วขึ้นทางมาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสอย่างนี้หลายคนนะครับนะก็เพื่อนบ้านของเรานะซึ่งก็คือพี่หมีใช่ไหมพี่หมีกับพี่กระต่ายใช่ไหมนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านในพอดแคสต์ของเรานะรายการอื่นที่ผมฟังนะนี่จะหาว่าผมไม่ฟังนะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็เหมือนกับจัดงานวิ่งอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าพูดถึงคุณหมอคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหมอคนเดียวกันไหมนะน่าจะไม่ใช่นะครับก็เป็นโรคในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนี่เกี่ยวกับว่าแล้วก็มีสาเหตุหนึ่งที่เกิดโรคนั้นขึ้นมาก็คือ PM 2.5 ซึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราต่างก็เห็นนะว่า PM 2.5 นั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตเราแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยซึ่งเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่กรุงเทพนะกรุงเทพว่าแย่แล้วนะแย่กว่า US AQI ขึ้น150กว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้ง่ายเนาะก็ผมรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เจ็บจมูกมากเมื่อเช้าดีนะเลือดไม่ไหลอีกนะก็นะครับนะก็มีผลแค่นั้นเองแต่ว่าเชียงใหม่ในเวลาเป็นกันทีเขาเป็นกันระดับ200 250มีอยู่ปีนึงขึ้นไป500เชียงรายนี่คือสูงสุดนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเชียงรายนะเชียงรายเป็นเหมือนลูกเมียน้อยของภาคเหนือนะครับก็จะพูดถึงแต่เชียงใหม่อะไรก็เชียงใหม่ถูกไหมแต่จริงเชียงรายเนี่ยเขาขึ้นไป700อยู่ปีนึงโอ้โหนึกสภาพเบลดรันเนอร์หายใจยังไงก่อนหายใจไม่ได้ครับต้องใส่ถังออกซิเจนต้องใส่แก๊สแมสก์อะไรพวกนี้คือมันระดับนั้นเลยนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นแล้วในรัศมี10เมตรคุณมองไม่เห็นแล้วอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแล้วไซเลนท์ฮิลนะครับนะไซเลนท์ฮิลเลยมันออกอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเชียงรายเนี่ยโดนหนักมากรองลงมาก็คือเชียงใหม่แล้วก็ลำปางลำพูนแม่งสอนอะไรเงี้ยเพราะมันมีสาเหตุหลายสาเหตุซึ่งวันเนี้ยเราจะมาพูดกันในแค่สาเหตุของซากอ้อย ให้มันเข้ากับเพลงให้มันเข้ากับเพลงที่เราร้องเมื่อกี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นข่าวกันไงที่ว่ารัฐบาลท่านนายกต้องการที่จะช่วยในเรื่องของ PM 2.5 ในการพยุงเศรษฐกิจทางด้านเกษตรก็คือในการตัดอ้อยแทนเผาอ้อยเราก็เลยคิดว่ามาพูดคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเพราะความจริงเรื่อง PM 2.5 เราก็เคยคุยกันมาแล้วเนาะคุยกันมาหลายปีทุกปีอยู่กันมา3ปีก็คุยกันทุกปีใช่เพราะว่าทุกปีมันก็วนกลับมาปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันมาเสมอว่าแบบบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องภายในประเทศอาจจะเป็นจากเพื่อนบ้านที่เราไม่สามารถเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมต้องถามคุณแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โอเคเอาตรงนี้ในประเทศนิดนึงก่อนนะครับก็ผมก็เข้าไปดูใน Google นะครับนะแล้วผมก็เลยเข้าไปดูเว็บไซต์ของ Jisda ซึ่งเขาก็โพสต์ขึ้นมานะคือมันขึ้นมาใน Google นะก็คือเขาบอกว่าช่วงเวลาที่มันจะเกิดในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะก็คือช่วงเดือนธันวาถึงเมษายนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่มันหนักมากๆซึ่งฮอตสปอตหลักๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะโอ้โหทำไมมันดูจริงจังมากเลยวันนี้มันนะมันไม่เหมือนที่เรานะมีพี่ลุงนะครับมันก็มีฮอตสปอตเกิดขึ้นตลอดก็คือมันเกิดการเผานะครับแล้วด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอ้อยนะครับเป็นอันดับที่2นะครับสูงกว่าอินเดียนะซึ่งเป็นอันดับที่3เป็นเท่าตัวเลยนะอินเดียรองลงมาก็เป็นออสเตรเลียกัวเตมาลาเม็กซิโกปากีสถานคิดดูสิประเทศพวกนี้เราชนะเขาได้ยังไงอ่ะเราก็เล็กกว่าเขาตั้งเยอะนะใช่ไหมคือฐานการผลิตอ้อยเราเยอะขนาดนั้นเลยใช่แล้วที่น่าแปลกคืออะไรอันดับ8คืออะไร UAE อ่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็มี EU แต่ UAE เขาก็น่าจะปลูกได้แหละเขาก็คงมีวิธีใช่เพราะว่ามันไอ้นี่มันเป็นข้อมูลจาก Statista อันนี้ผมต้องพูดที่มาข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะไม่ Statista บางทีก็จริงมั่งอาจารย์เบิร์มก็ว่าการเก็บข้อมูลนะแต่ว่าก็คือพูดง่ายว่าพอประเทศไทยมันติดหลายโพมากผมเช็คหลายเว็บเนี่ยก็คือประเทศไทยก็อยู่ในต้นจริงๆนะก็อันที่ชัดเจนที่สุดคืออันนี้คืออันดับ2เนี่ยแค่รองแค่บราซิลเราผลิตอ้อยเยอะมากเลยเยอะมากไร่อ้อยเราเยอะนะไร่อ้อยเยอะมากนะครับก็มันถึงแซวกันไงว่าไอ้คนที่ใส่เสื้อลายสกอตในประเทศเราอะไปตัดอ้อยใช่ไหมนี่มันคือเรื่องจริงเพราะไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่ออกมาในรูปแบบมีมถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันมีอ้อยเยอะมากแล้วก็เฮ้ยแต่คือคุณพูดมาเนี่ยอินเดีย PM ก็สูงมากสูงมาก
สูงมากแบบมากอ่ะตอนที่ไปตอนนั้นก็คือแบบจะตายสำลักเลยใช่ไหมสำลักก็นี่ไงเห็นไหมประเทศต่างๆเหล่านี้เม็กซิโกนี่ก็สูงเม็กซิโกก็สูงถ้าคุณดูหนังเจมส์บอนด์เรื่องสเปกเตอร์เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นเหลืองๆอยู่เลยเดี๋ยวฟิลเตอร์หรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นไงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บอกไม่มีมันไม่มันมีอยู่สูงมากนะอย่างนี้แสดงว่าคุณกำลังจะเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาอนุมานปะคำว่าอนุมานนะอนุมานว่าแอสซัมชันว่าประเทศที่มีฐานการส่งออกอ้อยที่ต้องใช้กระบวนการในการเผาวิธีกรรมในการเผาเนี่ยจะเท่ากับว่ามี PM 2.5 ที่ในระดับสูงใช่อันนี้ก็คือแอสซัมชันที่ตั้งไว้เล่นๆในH1 H1 ในพอดแคสต์เทปนี้นะเพราะว่ามันมีอีกหลายสาเหตุแน่นอนเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ได้ติดโผนี้แล้วจีนก็ไม่ได้เป็นผู้ส่งออกอ้อยเยอะขนาดนั้นแต่จีนก็เยอะมากๆประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ติดนี่ใช่พวกลาวอะไรเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมีอาจจะมีพืชชนิดอื่นๆไงที่ต้องใช้การเผาเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณต้องมาร้องเพลงนี้แอปเปิลมะละกอกล้วยส้มนะเพราะมันมะละกอกล้วยส้มมันปลูกไอ้พวกผลไม้ต่างๆเนี่ยรอบประเทศเราเลยถ้าเกิดว่ามันมีนักวิชาการคนหนึ่งเคยเอาภาพมาฉายให้ดูเนี่ยเห็นว่าฮอตสปอตเนี่ยมันอยู่รอบประเทศเราเลยตั้งแต่พม่านะพม่าด้านตะวันตกเนี่ยไปจนถึงพม่าภาคเหนือลาวกัมพูชาเวียดนามเลื่อยมาคือมันแทบจะรอบประเทศเราแล้วมันปลูกหมดเลยเพราะนั้นนี่มันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วไอตัวฝุ่นควันพวกเนี้ยเนี่ยประเทศเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียอยู่ดีก็โดนล้อมอยู่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราล้อมถูกล้อมด้วยประเทศพวกนี้ซึ่งเป็นประเทศที่พวกเราชอบด่าเขาว่าอะไรเผด็จการใช่ไหมด้อยพัฒนาต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศพวกนี้ใต้เงาจีนถูกเพราะว่าพอมันเป็นเผด็จการแล้วมันอยู่ใต้เงาจีนเนี่ยนะมันถูกจีนครอบงำอะไรได้ง่ายและไม่อย่าไปว่าจีนเลยผมว่ามันก็หลายประเทศนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีความรับผิดชอบในแง่ที่ว่าเราเป็นผู้บริโภคนี่เพราะว่าเราเนี่ยซื้อน้ำตาลได้ราคาที่ถูกมากๆกว่าประเทศตะวันตกถูกไหมเพราะนั้นเพราะเราเป็นผู้ผลิตเองเราอาจจะซื้อได้ถูกกว่าน้ำตาลราคาถูกเราได้รายได้จากตัวเนี้ยมันแลกมากับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าไอ้พวกถ้าจะตอบแบบนักenvironmentalist ต่างๆก็จะตอบว่า green คุณมีวิธีอย่างไรบ้างในการที่จะจัดการซากอ้อยเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องไปเผามันอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือประมาณว่าก็คือก็ยังให้พวกคุณทำการเกษตรต่อไปนั่นแหละนะเป็นประเทศที่ถูกเขาย่ำยีเอ้ยไม่ใช่ เป็นประเทศที่ถูกเขาขูดรีดเอ้ยไม่ใช่อีกเป็นประเทศที่ฉวยโอกาสเอ้ยเป็นประเทศที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นฐานการผลิตน้ำตาลให้กับเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่ในราคาถูกอยู่ซึ่งเขาไปขายต่อราคาแพงแต่ว่านำอะไรฮะเศษซากพวกนี้ทิ้งไว้ในเพื่อนเราแต่ว่าเราจะทำยังไงที่เราไม่เผาล่ะเราจะไม่เล่นง่ายแบบนั้นได้ไหมแล้วเรายังมีวิธีการจะกำจัดมันอย่างไรซึ่งตรงนี้ค่าคอสก็สูงเพิ่มขึ้นอยู่ดีในเมื่อคุณบอกคุณต้องการเราจะเป็นฐานที่มันถูกใช่ไหมส่งออกถูกเพื่อที่จะหาเงินได้มากขึ้นอ่ะถ้าเกิดต้องมาจัดการในวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่วิธีง่ายนี้คอสก็เพิ่มขึ้นแล้วเราจะขายออกถูกได้อย่างไรเออนี่ไงนี่ใช่เลยนะครับนะอันนี้คือถ้าตอบแบบเราเนี่ยเราไม่ได้ตอบแบบ NGO โอ้ยเราไม่ได้ตอบแบบนัก environmentalist นะฮะที่เราจะมองทุกอย่างว่าคือคุณก็ทำให้มันดีสิทำให้มันกรีนขึ้นสิอะไรเงี้ยแต่คือบางคนมันไม่ได้มีมันไม่ได้มี affordability โอ้โหใช้ภาษาไปไทยได้ไหมคะพี่ภูค่ะผมก็ไม่รู้แต่ว่า คือบางคนก็ซื้อความสามารถในการซื้อบางคนก็ไม่มีความสามารถในการซื้อไม่มีความสามารถในการจ่ายคอสที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการที่จะทำให้มันคลีนขึ้นมาได้นะถ้าสมมุติเราให้รัฐบาลมา subsidize เป็นไปได้ไหมก็เหมือนรัฐบาล subsidize ค่าน้ำมันกับค่าไฟฟ้าตอนนี้ก็ไม่ยั่งยืนคือคุณซับไปเรื่อยๆมันจะเกิดหนี้ขึ้นเพราะว่าคุณต้องไปเอาตัวอื่นมาอุดถูกไหมแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีคะหรือว่าเราต้องขึ้นค่าเราย้ายประเทศกันดีกว่าเราอย่าไปอยู่ในประเทศนี้นะคือโอ้โหถ้าถามว่าทำไงเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาลองเสนอกันแล้วกันนะเพราะว่าจะให้เสนอแนวทางไปเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เราอาจจะเป็นแค่นักวิชาการคนนึงที่ช่วยมาสกิดให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยเรามองปัญหานี้จากมุมมองอื่นนะคือมองปัญหานี้จากตัวที่ตัวจากฐานเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่ใช่ไหมไม่ได้มองจากในฐานของการเป็น environmentalist หรือว่าเป็นตรงๆป่ะเราไม่เคยสวมหมวก environmentalist หรือความกรีนกันเลยนะเราไม่อยู่แล้วไงก็คืออันนี้เราชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะเราเป็น elite ไม่ใช่ก็คือเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่เราไม่ได้คิดว่าสาเหตุมันมาจากตัวเองนะอันนี้ถ้าให้ผมวิจารณ์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิยมทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่า
individual เนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเป็นแอคเตอร์ในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศได้นะครับนี่มัน political efficacy หรือเปล่าใช่คุณคิดว่าคุณมี efficacy ในด้านนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆคุณไม่เคยมีเลยนะฮะคุณไม่มีทางมีเลยด้วยซ้ำนะคุณไปเดินขบวนต่อต้านให้ไอ้พวกนี้มันเลิกผลิตอ้อยเลิกมาลงทุนอ้อยในไทยคุณยังไม่มีปัญญาที่จะทำได้นะครับนะการแค่คุณไปซื้อรถไฟฟ้ามาขับแล้วคุณคิดว่ามันจะช่วยโลกได้เนี่ยมันเป็นความคิดที่เพ้อฝันมากๆเลยนะครับนะซึ่งคือความคิดแคปิตอลิสต์ค่ะถูกมันคือการที่คุณไปสนับสนุนแคปิตอลิสต์เจ้าหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าที่ผลิตรถออกมาหลอกคุณเอ้ยไม่ใช่ผลิตรถโอ้ยวันนี้คุณหลุดหลายรอบเนาะลิ้นเปรี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะร้องเพลงแล้วใจนี่มันไหนมันคือความคิดที่นายทุนกลุ่มหนึ่งนะครับนะผลิตรถคันหนึ่งออกมาให้คุณขับแล้วบอกว่ามันจะกรีนขึ้นแต่คุณไม่รู้เลยเหรอว่านายทุนกลุ่มเดียวกันนั้นที่ทำรถออกมาให้คุณขับนั้นเนี่ยเขาลงทุนในสัมปทานปลูกอ้อยไปเท่าไหร่โอ้ยกระจี๊ดคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ไปเช็คเอาแล้วกันนะผมจะไม่สปอยนะผมอยากให้ทุกคน Google บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มันเหมือนพันกันเป็นพวงไปเลยนะฮะเถาวัลย์เกี่ยวที่เลี้ยวรถใช่มันเถาวัลย์เกี่ยวที่เลี้ยวรถมากมันพันกันหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยจังหวัดนะครับ3จังหวัดในเดี๋ยวขอพูดหน่อยนะเดี๋ยวไม่ครบอ๋อที่รีเสิร์ชมาแล้วอ๋อได้ๆๆนะ3จังหวัดที่เยอะที่สุดเนี่ยนะในปีที่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าคือลพบุรีกาฬสินธุ์แล้วก็ขอนแก่นลพบุรีกาฬสินธุ์และขอนแก่นใช่อยู่ในภาคอีสานอยู่ในภาคเหนือใช่แล้วก็ลพบุรีอาจจะอยู่กลางหน่อยแต่มันคือมันค่อนไปภาคอีสานนะซึ่งมันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จังหวัดเหล่านี้เขามีการปลูกทำการเกษตรเยอะแล้วก็คือเขาก็อาจจะไม่มีเงินน่ะพูดง่ายในการนี้แล้วก็เผาทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำลายหน้าดินไปซะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาปลูกเอามาใหม่ไม่คืออันเนี้ยมันก็กลับมาปัญหาเรื่องเดิมมายาคติความเข้าใจของคนกรุงที่จะคนจะชอบบอกว่าเนี่ยมันเป็นความผิดของคนกลุ่มนี้ที่จะเห็นแก่ตัวมักง่ายคือเขาก็ไม่ได้มองถึงอย่างไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้เรื่องคอสว่าแบบค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดเขาจะต้องมามีการจัดการแบบอื่นถ้าสมมติไม่มีคนมาช่วยเหลือปากท้องเขาต้องกินต้องใช้การหากำไรการหารายได้วิธีการอย่างนี้ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาในขณะที่คนกรุงที่เรียกว่าอะไรอ่ะซื้อต่อมาจากก็ซื้อโปรดักซื้ออะไรเงี้ยต่อมาทีอ่ะไม่ได้มาดูในเรื่องของโปรดักชันพวกนี้หรือว่าค่าคอสค่าอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็ได้เรียกร้องแล้วก็โยนความผิดไปยังกลุ่มคนที่เผาก็คือบางทีเนี่ยผมเห็นคนที่เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกับผมเลยนะเขาก็ด่าไอ้พวกที่แบบเผาขยะอย่างเงี้ยว่าเป็นพวกเลวพวกชั่วอะไรเงี้ยนะก็คือผมก็โอเคมันก็ไม่ผิดก็คือมันก็ถูกแหละมันมีส่วนด้วย contribute PM 2.5 อยู่นะไอ้พวกเผาเนี่ยแต่คือเรียกมันเป็นส่วนน้อยมากๆแล้วต่อให้คนพวกนี้แม่งหยุดเผาทุกครัวเรือนเนี่ยนะไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแก้ไปหรอกนะเพราะไอ้พวกนี้มันทำกันเป็นกระบวนการและเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ซึ่งอันเนี้ยผมชอบคลิปหนึ่งมากๆเลยของอันนี้นะของคุณจอห์นวินยูที่เขาเคยทำประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอันนั้นคือเขาเปิดชื่อเลยนะคุณอยากไปดูเองผมไม่พูดชื่อนะครับว่าใครทำแล้วผมกลัวนะเผลอๆผมเองไปลงทุนในนั้นไม่รู้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมนะอันนี้ผมไม่มีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะพูดเล่นนะครับแต่ว่าอันนั้นคลิปนั้นของคุณจอห์นวินยูนี่ข้อมูลเขาค่อนข้างแน่นว่าใครไปสัมปทานอะไรตรงนั้นบริษัทไหนองค์กรไหนชื่อใครนามสกุลไหนแล้วมันไม่ได้ลงทุนเพียงแค่ในประเทศเราอย่างเดียวไงไอ้ที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะอาจจะมีประเทศอื่นมาลงทุนด้วยหรือว่าอาจจะมีทุนในประเทศเราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้วยอะไรต่างๆนะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนอยู่ตามชายแดนคนที่อยู่เหมือนกับว่าเป็นแบบว่าเสียงของผู้ที่ไม่ค่อยได้ยินอะไรประมาณนี้แบบว่าเป็น okay. ผู้ที่ถูกต่ำกว่าสับเอาเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในแง่ทั้งคุณภาพชีวิตในแง่ของทุนแล้วก็ในแง่ของวัฒนธรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะอธิบายในแง่ที่ว่าทุนในความเห็นของเขาคือทุนใหญ่พวกนี้แล้วก็รัฐหรือว่าไอ้คนพูดง่ายว่าคือเขาจนกว่าแล้วถูกคนที่รวยกว่ามาวิพากษ์วิจารณ์อะไรมานั้นคืออันนี้ก็จะมองเห็นเท่าที่ในระดับชาติในระดับรัฐเพราะคนพวกนี้ก็คือจะปฏิเสธรัฐอยู่ไกลๆอยู่แล้วหรือบางคนก็ใช่ไหมบางคนปฏิเสธรัฐชัดเจนแต่บางคนก็ปฏิเสธรัฐแบบไกลๆว่าแบบไม่ชอบรัฐเลยเพราะว่ารัฐเนี่ยมันทำให้เรามีความเหลื่อมล้ำด้านทุนอะไรเงี้ยแล้วก็คืออะไรตัวเขาก็ไม่ใช่เป็นแรงงานไงเขาต่อต้านทุนเพราะเขาเป็นทุนที่น้อยกว่าและมีโอกาสน้อยกว่าซึ่งเขาต้องการที่จะมีโอกาสแต่คือเขาเป็นทุนนะเขาเป็นทุนแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีความเหลื่อมล้ำด้านทุนเขาก็เลยอยากที่จะให้เข้ากับทุนใหญ่
ก็เลยต้องการที่จะโค่นลงทุนใหญ่ก็ที่ใช้ความกระจายในการเข้าถึงทุนเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่แหละคือคอความคิดคือคอไอเดียความคิดแก่นกลางของพวกกระจายอำนาจคือตัวเองเป็นทุนน้อยก็เลยต้องการให้ทุนใหญ่มันแตกออกเพื่อที่จะกระจายในการเข้าถึงทุนที่ทุนใหญ่เคยมีอยู่ใช่ก็จะได้มีโอกาสทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางอะไรอย่างนี้บ้างก็ไม่ใช่เพื่อแรงงานไม่ก็คือทุนน้อยพวกนี้เป็นทุนน้อยเพราะนั้นเนี่ยมันออกแรงเองด้วยอยู่แล้วแน่นอนมันไม่ใช่ในทุนมันก็เป็นถ้าเรียกภาษาใหม่ๆของเราก็คือฟรีแลนซ์แต่ถ้าเรียกภาษาพวกนี้อาจจะเรียกว่าผู้ประกอบการรายย่อยแรงงานนอกระบบอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็คือเขาจะมีความคิดในลักษณะนี้เพราะนั้นเนี่ยปัญหาแบบนี้มันเลยไม่ได้ถูกมองและไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะว่าถ้าพูดเป็นสำนวนฝรั่งก็คือเหมือนกับ everyone want a piece of something นี่ก็คือแบบทุกคนอยากจะได้เศษส่วนของของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขามีความเหลื่อมล้ำในด้านทุนเพราะจริงๆคือเขาก็อยากได้ทุนเหมือนกันอยากเข้าหาแหล่งทุนมันก็เลยต้องไปเกิดปัญหานี่นอกระบบเกิดปัญหานี่ในระบบต่างๆเพราะความจริงเขาก็อยากจะเป็นทุนใหญ่หรือทุนขนาดกลางเหมือนกันใช่ถูกก็คือมันก็คือประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยปัญหานี่มันเลยไม่ได้ถูกมองในระดับที่เราพยายามที่จะมองกันทุกวันนี้ก็คือว่าไอ้ทุนใหญ่มันเข้าไปเป็นแอคเตอร์ยังไงในโลกนี้แล้วไอ้ทุนใหญ่มันไปหากำไรในประเทศที่มีกำไรมากกว่าอย่างเช่นประเทศยุโรปต่างๆอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆในยุโรปใน EU หรือในอเมริกาซึ่งในอเมริกาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นผู้รับซื้ออะไรเงี้ยผมว่ามันต้องซื้อจากบราซิลแน่ๆผมเดานะเพราะมันใกล้ถูกไหมยุโรปเนี่ยอาจจะซื้อจากเราเพราะว่ามันใกล้กว่าอินเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ซื้อจากพวกนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วมันทำกำไรกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็จะมีบริษัทที่เป็นนายทุนใหญ่ในประเทศเราซึ่งคุมการผลิตของไอ้คนพวกเนี้ยตัดอ้อยตัดอะไรต่างๆแล้วก็ดีลกันตรงนี้ไปเพราะนั้นเนี่ยมันถูกกดราคา2รอบจากเมืองนอกมาบริษัทใหญ่ที่ตอนตกรอบนึงมากดราคาไอ้บริษัทใหญ่ของเราแล้วบริษัทใหญ่ของเราก็ต้องมากดราคาไอ้คนที่เป็นแรงงานที่มันทำก็เหมือน2ระดับก็คือนานาชาติกับภายในชาติใช่แล้วไอ้บริษัทใหญ่เหล่านั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็ไม่ได้เค้าเรียกว่าอะไรไม่ได้จ้างไอ้พวกที่ตัดอ้อยเผาอ้อยซากอ้อยเหล่านี้นะครับนะไม่ได้จ้างโซคูเหล่านี้นะฮะให้เป็นพนักงานประจำด้วยก็คือมันก็ไปเอาซอสอีกรอบหนึ่งไปเอาซอสชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ทำโปรดักต์ไม้พวกนี้ก็จ่ายตังค์เป็นงวดไปนะอย่างเช่นเดียวกับปัญหาเรื่องหมูเถื่อนก็คือบริษัทเราตัวนึงเนี่ยนะก็จ้างให้ชาวบ้านเลี้ยงปศุสัตว์กันไปถูกไหมปศุสัตว์เลี้ยงไปก็เลี้ยงไปดิแล้วก็สุดท้ายก็มาส่งให้เรานะครับนะเราก็จ่ายตังค์ให้คุณไปก็คือคุณไม่ได้เอาไปขายในตลาดเองก็คือคุณก็อันนั้นไปนะปัญหาเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยอะไรฮะชาวบ้านที่เขาทำเนี่ยเขาคือในทุนถูกไหมเกษตรกรใช่เพราะปศุสัตว์เขาก็ต้องจัดการเองหมูเขาก็ต้องดูแลค่าอาหารค่าเลี้ยงค่าน้ำค่าระบบปิดระบบเปิดไหนจะวัคซีนอะไรใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือในทุนน้อยถูกที่มาขายต่ออีกทอดหนึ่งขายให้บริษัทใหญ่บริษัทใหญ่เอาไปกระจายเพราะบริษัทใหญ่มีเขาเรียกว่าไม่ผมไม่อยากมี means of production เยอะกว่านี่นะครับเอาไปทำสิ่งต่อไปนะแล้วก็ไอเนี้ยก็เอาไปอย่างนี้เพราะนั้นไอคนที่มันเดือดร้อนเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แรงงานด้วยแต่มันก็คือเป็นนายทุนที่มันเล็กกว่าเขาก็เลยบอกว่าเขามีความเหลื่อมล้ำในการทุนเขาไม่สามารถที่จะมีทุนไปแข่งได้ก็กรณีเดียวกันกับคาเบียเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทุกประเทศที่เราเอ่ยกันมายกเว้นออสเตรเลียนะครับนะออสเตรเลียนี่มันโลกที่หนึ่งมาเลยนะเขามีอ้อยส่งออกด้วยเหรอไม่ผมเดานะมันพื้นที่มันกว้างมากแล้วคนมันน้อยมากก็เลยฟาร์มที่ว่าแบบที่ว่าเป็นฟาร์มเมอร์ในอินดัสเอ้ยนั่นของออสเตรเลียคือแบบเยอะแล้วก็มันอาจจะใช้วิธีที่เราอาจจะชอบเรียกกันในประเทศไทยปัจจุบันนะครับที่ท่านรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วชอบเสนอเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิงอะไรเงี้ยก่อนที่คุณจะมีสมาร์ทฟาร์มิงได้คุณต้องลงทุนกับอุตสาหกรรมที่มันมีสิ่งเหล่านั้นได้ใช่คุณต้องลงทุนกับเทคโนโลยีคุณต้องลงทุนกับอะไรถามว่าทุนน้อยฟาร์มเมอร์ของบ้านเราแค่เครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องแบบเครื่อง equipment อะจะให้เท่าทันในปีนี้ก็ยังยากเลยใช่แล้วถามจริงว่าทุนใหญ่ที่มีเงินทุนมหาศาลลงทุนให้ไอ้ทุนน้อยพวกนี้ไหมมันจะไปลงทุนทำไมใช่ไหมเขาก็เปิดอินดัสทรีของเขาเปิดอินดัสทรีของเขาเอาแล้วเขาก็บัดจี้ไอ้พวกนี้คุณต้องเอามาให้เรานะกี่ตันนะ120ตันอะไรนะเมื่อกี้อะไรของมึงนะมึงเอามาตามนี้เดี๋ยวกูจ่ายให้ราคาเรทนี้แหละราคาเรทนี้มึงทำไงก็ได้ให้มึงเอามาได้ถ้ามึงเอามาไม่ได้มึงต้องเอาอะไรเนี่ยคือที่พูดถึงที่เราพูดกันมาหลายเทปเทปนี้ด้วยเนี่ยปัญหามันคือทุนใหญ่กับทุนน้อยไม่ใช่ปัญหาแรงงานถูกหลุดออกจากอีควอชันเลยแรงงานประเทศไทยไม่มีอ้าวเหรอมีแต่พวกเราเนี่ยแรงงานเห็นปะล่ะเพราะเรารับเงินเป็นเดือนสวัสดิการเรามีสวัสดิการเรามีแรงต่างมีข้าราชการข้าราชการเนี่ยดูเหมือนจะ
บางคนบอกว่าระบบราชการเนี่ยเป็นเหมือนพรรคการเมืองหนึ่งอันนี้เนี่ยผมได้ยินบ่อยมากซึ่งในด้านหนึ่งโอเคมันไม่ผิดแต่ในด้านหนึ่งผมจะบอกให้ว่าสัดส่วนของข้าราชการต่อประชากรส่วนอื่นมันน้อยมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมองจริงๆถูกไหมแต่ว่าราชการเนี่ยสัดส่วนประชากรอาจจะน้อยแต่ว่าอำนาจก็เยอะซึ่งมันเกิดขึ้นทุกที่ในประเทศโลกที่3แหละถ้าเกิดว่าจะมองกันจริงๆซึ่งผมคิดว่าซึ่งมันก็ต้องไปสำรวจกันอีกนะเพราะว่าอันเนี้ยนะเนี่ยถ้าทำงานแบบนี้ก็ต้องไปสำรวจแม่งทุกประเทศเลยว่ามันเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ผมเดานะไอออสเตรเลียเนี่ยกรณีที่มันเป็นอันดับที่4เนี่ยนะครับคนที่เข้าไปตัดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ออสซี่ผิวขาวหรอกก็เป็น indigenousหรือไม่ก็เป็น import ผมว่ามันต้อง import มาสักที่หนึ่งก็ที่ออสเตรเลียคนเขาบอกว่าชอบไปหาแรงงานแล้วก็เป็นแรงงานเพื่อที่จะจ่ายราคาแพงที่ว่าแบบเกษตรกรหรืออะไรไปก็จ่ายราคาแพงอิสราเอลที่ว่าจ่ายไปเดือนนึงเท่าไหร่นะ 70,000 อย่างเงี้ยใช่ก็คือเอา import แรงงานจากประเทศพวกนี้ไปเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีประชากรเยอะแต่ว่ามีแรงงานน้อยแล้วทำงานในประเทศไทยต่อให้คุณขยันให้ตายไงเป็นนายทุนน้อยครับแก๊ปเนี่ยชาติไหนคุณจะมีตังค์พอที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถได้ไม่มีหรอกถูกไหมอย่างดีคุณไม่มีอะไรทำสรุปแล้วคุณก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนนี้ที่มันบอกไงว่ากลับไปอิสราเอลอะแล้วก็บอกว่าตายก็ช่างมันไม่เป็นไรก็อยู่ยังไงกูก็ตายอยู่แล้วที่บ้านเพราะว่ากูไม่มีตังค์กินไปอิสราเอลกูก็ตายอยู่ดีเฮียแต่กูมีตังค์ส่งให้พ่อแม่กูก็ไปอิสราเอลดีกว่าคือแบบผมไม่เข้าใจคนที่ไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมมึงโง่จังเลยวะประเทศแม่งไม่เห็นหน้าอยู่เลยชิบหายยังจะไปอีกอะไรเงี้ยโอ้ขอไปที่พูดจาคำหยาบนะแต่คือคุณบ้านคุณมีตังค์อะคุณทำงานอยู่ในที่ที่จ่ายเงินเดือนคุณเดือนหนึ่งร่วม 50,000 คุณมีสวัสดิการไปเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ 50,000 บวกอีกครั้งละ 1,500 ใช่ไหมฮะคุณสบายจะตายรถคุณก็มีขับบ้านคุณก็มีอยู่คือแบบโอ้โหคุณจะไปเปรียบเทียบอะไรกับคนที่มันไม่มีจะกินนึกออกไหมคือผมไม่ได้โปรในทุนน้อยแต่ผมกำลังจะบอกว่าความจำเป็นที่ mindset คนเหล่านี้มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะถูกป่ะทำไมคนบางคนถึงต้องยอมไปล้างจานในประเทศโลกที่หนึ่งวะถูกป่ะไม่มีใครอยากทำหรอกงานล้างจานอ่ะแม่งน้ำยากัดมือแต่งานนะเพื่อนผมนี่เคยไปทำงานล้างจานที่ออสเตรเลียมันบอกว่าโอ้กูจะกลับมาเรียนปริญญาตรีทำไมวะไอ้ห่าเพราะมันได้เงินเยอะกว่ามันได้เงินเยอะกว่ามากคือแบบคุณซื้อบ้านซื้อรถได้อะคุณล้างจานก็อย่างอเมริกาคุณไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้คุณแค่ไปเป็นพนักงานแมคโดนัลด์โง่ๆคุณซื้อ Range Rover มือ2มาขับอวดได้แหละทำงานแค่ประมาณปี2ปีคุณซื้ออะไรอย่างงี้ได้เลยใช่ซึ่งนั่นก็เป็นแค่พนักงานแมคโดนัลด์ซึ่งก็คือเป็นความคิดของคนที่สามารถที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นแล้วก็ประเทศนั้นมันสามารถที่จะจ่ายเงินค่าจ้างในระดับสูงให้คุณได้เพราะว่าเขามีรายได้อย่างอื่นซึ่งนั่นมันก็คือประเทศอะไรฮะประเทศที่มันมาซื้ออ้อยจากประเทศเรานี่แหละนะและถ้าเกิดว่าเราไม่มีอ้อยราคาถูก produce ให้เขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อจากเราเขาก็ไม่ซื้อจากเราเราก็ขาดรายได้เราก็ขาดรายได้ซึ่งเราก็จะแย่กว่าเดิมอีกใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งตอนนี้หลายๆบริษัทที่มันเข้ามาลงทุนโดยตรงนะแบบ foreign direct investment เนี่ยนะ FDI โดยตรงเนี่ยนะก็หนีไปหลายประเทศแล้วยังมีอีกประเทศหลายๆประเทศที่มาเอาซอร์สให้บริษัทใหญ่ในประเทศเรานั้นเนี่ยนะเข้ามาทำเองอีกอย่างเช่นเรื่องอ้อยเป็นต้นอย่างเช่นเรื่องน้ำตาลเป็นต้นนะครับนะยังมีแบบนี้อีกแล้วไอ้แบบเนี้ยมันน่ากลัวกว่าตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราโค้ดราคาให้เขาสูงขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเขาไปหาฐานผลิตแล้วไปหาฐานผลิตอื่นแล้วก็ด้วยภาวะเงินเฟ้อด้วยอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะกดขี่ให้มันลดราคาคอสลงเนี่ยมันลดราคาวัตถุดิบรอแมทีเรียลไม่ได้มันลดคอนสแตนต์แคปิตอลไม่ได้มันก็ต้องผมลุกในความเป็นมาร์กมันก็ต้องมาลดมันก็ต้องมาลดกับค่าจ้างแรงงานค่าจ้างแรงงานนี่ผมลืมเล่าให้คุณฟังผมจะเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวเทปหน้านะผมจะเชิญเข้ามาใครคะเป็นเพื่อนผมที่เคยเจอกันที่ต่างประเทศนะครับค่ะเขาเป็นคนบังคลาเทศโอ้อันนั้นก็ปัญหาแรงงานเยอะกว่าเราอีกนะเป็นปัญหาที่ทุกคนเคยใส่เสื้อ H&M และ Zara นะแล้วก็ Primark อะไรต่างๆ Primark ซึ่งบริษัทเหล่านี้มันถูก Made in Bangladesh ทั้งนั้นเลยนะผมเลิกซื้อไปแล้วนะเพราะว่าใช้ไปเลยนะสักผิวฮะ มันถูกไปไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามันคือการใช้แรงงานแบบถูกหรือ Cheap Labor ในประเทศนั้นซึ่งมันมีบริษัทเนี่ยคล้ายกับซากเหมือนกันเป๊ะเลยคือเป็นบริษัทที่รับเอาซอสมาจากฟาสต์แฟชั่นมาจาก H&M อยู่ไหนครับสวีเดนฮะประเทศที่คุณบอกมีรัฐสวัสดิการดีๆออฟฟิศอย่างสวยพนักงานออฟฟิศเขามีเวิร์คไลฟ์บาลานซ์แต่โปรดักชันแรงงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่บังคลาเทศและไอ้พวกบังคลาเทศเนี่ยนะครับ
วันนั้นผมพาเขาไปกินเบอร์เกอร์ในประเทศไทยนะร้านนั่นแหละที่เราเคยไป25 degree เขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมราคาที่เรากินเบอร์เกอร์กันวันนี้มันคือราคาของเงินเดือนทั้งเดือนของคนที่เย็บผ้าH&M ไอ้พวกนั้นเนี่ยที่มันทำที่เดียวกันหมดนะแล้วมันไปตีแบรนด์เอาทีละนะครับนะซาร่าเนี่ยเฮดควอเตอร์อยู่ที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้จักนะแต่ว่า H&M ไพมาร์กเนี่ยไพมาร์กนี่น่าจะอยู่ยุโรปน่าจะไม่น่าใช่อังกฤษนะแต่ว่า H&M นี่ชัวร์อยู่สวีเดนแน่นอนนะนะก็anyway ก็คือ headquarter พวกนี้จะอยู่ประเทศโลกที่1โลกที่1ทั้งหมดแต่ฐาน production จะอยู่ประเทศโลกที่3หมดฐาน production จะอยู่ประเทศโลก3หมดผมว่าบังกลาเทศน่าจะโลกที่4ได้แล้วมั้งเพราะมันแย่กว่าเราเยอะคือแบบถ้าเราคิดว่าเราแย่เนี่ยนะครับนะเราไปดูของคนเหล่านั้นเนี่ยมันยิ่งกว่านี้ไม่เนี่ยแต่คือก็คือเห็นคนออกมารณรงค์แบบอ่ะก็คือน้องๆเด็กๆใน Twitter หรือแบบยุคมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็ออกมาลงเรื่องการใช้ fast fashion เนื่องจากว่าประเทศพวกนี้โดนกดขี่มาจากไอ้บริษัทใหญ่ที่ซึ่งเขาดูมีความเข้าใจในประเด็นนี้มากเลยซึ่งเราก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของอ้อยหรือในเรื่องของโปรดักชันอะไรที่ประเทศเรามีมันก็ขายกันกับฟาสต์แฟชั่นพวกนี้ไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำและซึ่งใช่ๆผมว่านั่นนั่นแหละมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คือคือเพื่อนผมคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเขาจริงๆจังคือเขาเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งมันทำให้เขาได้เห็นว่าโลกที่มีรัฐสวัสดิการมันเป็นอย่างไรและคุณรู้ไหมอันนี้ผมไม่อยากจะพูดเลยพูดไปมันเหมือนชาตินิยมมากแล้วอันนี้ผมไม่คิดว่าตัวผมจะพูดประโยคนี้ออกมานะแต่คือเขาบอกว่าที่เขามาไทยรอบเนี้ยเขาไม่ได้มาทำงานเขามาหาหมอแล้วเขาบอกว่าเขาไปโรงพยาบาลกรุงเทพเขาบอกว่ามี2ที่ที่เขาเรคคอมเมนต์มาคือโรงพยาบาลกรุงเทพกับบำรุงราษฎร์ใช่นะซึ่งเขาไปโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วเขาแปลกใจว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนคือหมอรักษาก่อนแล้วมาจ่ายทีหลังเขาแบบเขาแปลกใจมากคือแบบเฮ้ยมันคือระบบอะไรวะทำไมมันดีขนาดนี้คือแบบว่าแล้วมันเร็วมากทุกอย่างแม่งออนไทม์คือแบบเขานัด10เขามันโรงพยาบาลเอกชนใช่ผมก็บอกเขามันเป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่เขาบอกว่าโอเคโรงพยาบาลเอกชนหรือแบบที่ดีที่สุดในบังกลาเทศแม่งก็จังไรกว่านี้เยอะมากแล้วก็คืออะไรวะที่ฟินแลนด์ที่คุณบอกว่ามีรัฐสวัสดิการเนี่ยโอเคมันฟรีจริงอ่ะแต่ละคิวกันรอกันทีนึงโอ้โหไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วคือต้องฟินแลนด์อังกฤษอ่ะเธอหาหมอที่อังกฤษใช่เคยปะผมไม่เคยไปโรงพยาบาลที่อังกฤษแต่ผมเคยนัดผมเคยนัด GPเพื่อนแพ้อะไรสักอย่างเล่าสิเล่าอังกฤษสิเอาขอโทษค่ะเอดินบราค่ะเอาสกอตแลนด์เลยสกอตแลนด์นะก็คือเป็นนักศึกษาใช่ไหมเราก็มีประกันมีอะไรอยู่แล้วเพื่อนแพ้อะไรไม่รู้ตีสองแพ้หน้าบวมหายใจไม่ออกมันโทรหาแอมบูเลนส์โทรหาโน่นนี่นั่นถามแบบสอบถามเหมือน Google Form 10-20 นาทีแล้วไม่ส่งแอมบูลานซ์มาด้วยบอกว่า10โมงยูค่อยเดินไปหาหมอบอกอินโอ้โหเพื่อนบวมแล้วบวมอีกจนสุดท้ายก็คือต้องเอาพึ่งยาจีนกับยาไทยที่เราพกกันไปให้มันกินไปพางก่อนเพื่อให้ความเจ็บปวดมันลดลงใช่แล้วคือมันหายใจไม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแพ้คนมันแพ้เธอเข้าใจใช่ป่ะบางคนถ้าแพ้รุนแรงก็ตายอันนี้ก็ยังโชคดีแล้วประมาณ 8-9 โมงมั้งคือแบบไม่ไหวละ10โมงกูรอไม่ไหว 6-7 โมงก็เลยเดินพากันไป GP ที่ใกล้ที่สุดไปก็นั่งรอแล้วรออีกรออยู่นั่นรอพอเข้าไปนั่งปุ๊บหมอก็ให้ถอดเสื้อเราก็นั่งรอข้างนอกใช่ปะหมอให้ถอดเสื้อแล้วพอถอดเสื้อตรวจจับเต๊ดๆๆเสร็จวางลงหมอก็บอกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นอะไรก็ไปกินรักษาตัวให้หายกินน้ำเยอะๆกลับบ้านโคตรเหี้ยแล้วคือที่มันหายแล้วเพราะอะไรก็เพราะยาจากจีนยาจากไทยที่พกกันไปนะครับก็อีกอย่างแล้วก็อันนี้ก็เคสหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมโดนแมวกัดที่อังกฤษแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตีอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็โทรไปหาหมอแม่งก็แบบคือมันก็อย่างเงี้ยอย่างที่คุณบอกเลยแล้วก็คือแบบสรุปแล้วเนี่ยก็คือต้องโทรให้คนนะขับรถมารับอะไรเงี้ยเพราะขับรถเองไม่ได้เพราะว่ามือเจ็บมากอะไรเงี้ยเขาโทรมาหาผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีผมก็คิดอยู่นะกูจะเรียกแก๊ปเรียกอูเบอร์อะไรให้แม่งดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบคือมันก็ไม่รู้ทำไงนะคือมันก็ไปหาหมอก็บอกว่าเอาแล้วทำไมไม่ห้ามเลือดก่อนกูคงจะบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยคนแม่งแบบเลือดหลักแบบเนี่ยคุณเข้าใจป่ะคือแบบมันจะไปห้ามเลือดตัวเองได้ยังไงวะคือคนมันก็ตกใจแล้วมันก็เนี่ยอันนี้คือคุณภาพของประเทศโลกที่หนึ่งในเรื่องของการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาไม่ได้ liberalization ยาเขาได้ป่ะคือหมายความว่ามันซื้อยาเองไม่ได้นอกจากยาที่มันมี prescription แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้นะมันไปหาเภสัชมาซื้อได้ไปหาเภสัชมาซื้อได้เพราะเนี้ยเขาบอกว่าประเทศโลกที่หนึ่งเนี่ยมันมีระบบที่ดีแหละนะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือสวัสดิการในประเทศ
หล่านั้นเนี่ยในประเทศรัฐสวัสดิการเนี่ยนะมันมีคลาสของมันก็คือคุณเป็นคลาสไหนถ้าคุณเป็นพนักงานประจำก็คลาสหนึ่งคุณเป็นฟรีแลนซ์ก็คลาสหนึ่งเราว่าง่ายๆเปรียบเทียบง่ายอย่างเงี้ยเหมือนเราซื้อประกันประกันแต่ละเบี้ยก็มีแต่ละระดับใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณเป็นซิลเวอร์คุณเป็นพลาสคุณเป็นโกลด์ก็จะได้การเข้าถึงการรักษาที่แตกต่างกันรัฐสวัสดิการที่คนชอบพูดถึงว่าเนี่ยถ้าเกิดยอมจ่ายภาษีแพงเพื่อที่จะได้เนี่ยฐานภาษีคุณอ่ะได้อยู่ในคลาสระดับไหนการเข้าถึงการรักษาระดับไหนก็เหมือนกันใช่แล้วคุณคิดดูว่านั่นคือฟินแลนด์สวีเดนอะยังขนาดนั้นอะแล้วลงมาถึงระดับที่มันเทียมันต่ำกว่าอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่เรามีประสบการณ์มาใช่ไหมไอ้พวกประเทศพวกนี้เราเคยไปอยู่กันมาประมาณระยะเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณปีกว่าอย่างเงี้ยมันก็เห็นพอสมควรอะไรคนที่แม่งอยู่ตลอดชีวิตอะคุณคิดดูดิแล้วก็คือพอมันมาเห็นประเทศไทยอะมันมาเห็นบำรุงราษฎร์มันมาเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพมันมาเห็นนนทเวศคือแบบนนทเวศนี่คือยังไม่ได้ติดคลาสโรงพยาบาลแบบนั้นนะแต่คือผมไปนนทเวศมันใกล้บ้านผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมันเร็วมากนะถ้าเกิดว่าเทียบกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าคือนั่นคือคุณมีตังจ่ายถูกไหมล่ะใช่ใช่เอกชนก็คือแบบเอาตังจ่ายยังไงคุณก็ได้รักษาคือนี่ไงนี่มันคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันคือข้อดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีตังไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องนี้ถูกไหมแต่ว่าอย่างน้อยคุณมีอะไรฮะในประเทศไทยคุณมี30บาทรักษาทุกโรคผมไม่อยากจะอวยคือไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันคือไอ้ระบบที่แม่งคือมัน universal จริงๆเพราะว่าแค่คุณเกิดมาแล้วมีบัตรประชาชนคนเป็นประชาชนของไทยคุณก็เข้ารักษาได้ก็มีสิทธิ์แล้วแต่ว่าประเทศอื่นมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคุณคิดว่ายังไงไอ้ประเทศสวีเดนน่ะคุณรู้จักมันดีขนาดไหนพอหรือยังคนสวีเดนถ้าคุณไม่ได้เป็นแรงงานเสียภาษีคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาใช่มีอาจจะคลาสต่ำหน่อยอาจจะคลาสต่ำหน่อยซึ่งมันก็ไม่ทั่วถึงอยู่ดีซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้คิวแม่งรอกันเป็นวันเป็นเดือนคือแบบแล้วคนมันจะตายหาแล้วมันจะรอได้มั้ยล่ะถูกเออแล้วอันเนี้ยคือประเทศไทยเนี่ยมันรักษาให้คุณก่อนสรุปแล้วคุณอาจจะติดหนี้แต่คุณไม่ตายหรือคุณจะเลือกอะไรคุณเลือกตายแล้วไม่ติดหนี้ไหมเหมือนสหรัฐคือคนแม่งเลือกตายแล้วไม่ติดหนี้เพราะแพงมากเพราะมันแพงมากแพงมากบางคนแม่งขายบ้านขายรถถูกป่ะแพงมากใช่คือแบบคุณไม่เข้าใจคำว่าแพงของอเมริกาคือมันเท่าไหร่เอาบอกตัวเลขสักหน่อยนี่โอ้โหอย่างเอาตัวเลขสิตอนนั้นอะอะไรวะแค่รถชนหรืออะไรสักอย่างรถเฉี่ยวอ่ะเข้าก็คือเสีย 3-4 พันเหรียญนะ 3-4 พันเหรียญนี่ก็คือเป็นแสนนะแค่2ชั่วโมงให้หมอจับ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 ใช่แพงมันแพงอเมริกาเป็นอะไรที่คูดแพงแพงแบบแพงมากอ่ะนี่ไงคือการที่คุณมี affordability ที่คุณจะเป็น liberalism ได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีเงินก่อนคุณจะต้องมี luxury ที่จะคุณจะต้องมีทุนก่อนคิดดูถ้าไม่มีประกันถ้าไม่มี insurance อ่ะค่า insurance มันถึงได้แพงไงเพราะว่าhealthcare ของอเมริกาแพงมาก health service มัน based on insurance ที่คุณซื้อถูกไหมใช่คือมันไม่ได้ based on สิ่งที่รัฐมันให้ถูกไหมรัฐไม่ได้รัฐมันก็มีภาษีมีอะไรเงี้ยแต่ insurance คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายเองเพื่อที่จะได้มันมาใช่ไหมก็ผมถึงได้ผมได้ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะซึ่งท่านสอนอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาจุฬานะครับนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านละกันนะท่านบอกว่าฮะคุณเอาสเตทเวลแฟร์หรือเวลแฟร์สเตทใช่ไหมเหมือนที่เราคุยกันนั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยผมอะไม่เอาเวลแฟร์สเตทนะแต่ผมเอาสเตทเวลแฟร์ก็คือแบบว่าเอ้ยมึงจ่ายภาษีรัฐไปรัฐมันมีสิ่งที่เป็นแบบโซเชียลโปรเทคชั่นอะไรให้คุณเนี่ยเซฟตี้เน็ตระดับนึงอะแต่ว่าถ้าเวลแฟร์สเตทเนี่ยนะมันอีกแบบนึงแล้วคุณจะต้องถูกควบคุมนะครับนะซึ่งไอ้คำว่าเวลแฟร์สเตทเนี่ยแกก็บอกว่าโซเชียลเดโมแครติกเนี่ยที่มัน provide welfare state ให้คุณเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่ามันคือความคิดแบบฝ่ายขวาซึ่ง wow. อาจารย์แล้วก็ไปว่าท่านสิไม่ต้องมาว่าผม ถ้าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณมีเลเวลมีพลังพอที่จะไปเถียงชนะคนคนนี้ได้ผมก็กราบผมไหว้ละนะโอเคก็คือเขาบอกว่ามันคือความคิดที่ขวาแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งในวงนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นปีกซ้ายในฝ่ายขวาปีกซ้ายโอ้ก็ถูกแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ามันก็ขวาอย่างงี้ extreme center ได้มั้ยหรอเซ็นเตอร์มันหลุดออกจากขวาแล้วผมก็ไม่รู้แต่คือมันก็คือขวาต่อให้มึงบอกว่ามันซ้ายสุดในขวามันก็คือขวาไงเพราะอะไรไม่แต่เอาจริงๆก็ social democracy welfare state อะไรเงี้ยมันก็คือการที่เข้ามาควบคุมเข้ามาจัดสรรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนซึ่งมันแน่นอนถ้าพูดถึงในเรื่องของ term market ก็คือแบบcompletely different from free market ที่ว่าห้ามรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยอันนี้ถ้ามองใน spectrum ของ economic อ่ะนะถูกไหมถูกเออแล้วก็มองไม่ต้อง spectrum economic ช่วยละถ้าเอา spectrum ธรรมดาเลยคุณเป็นชาตินิยม
พราะว่าคุณพอไว้ให้กับ people ของตัวคุณเองคุณไม่ได้พอไว้ให้อิมิเกนเป็นชาติไทยเท่านั้นอ้าวอย่างเนี้ยมันเวลแฟร์สเตทไหม30บาทรักษาทุกโรคเอาไอ้พม่าที่ทำรถไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยนะสมมติอยู่ดีๆรถเฉียวมันเนี่ยมันเข้าไปมงกุฎวัฒนะเนี่ยนะ30บาทได้ไหมมันจะ30บาทได้ไหมมันไม่มีเนี่ยเขาถึงได้มีประเด็นเนี่ยอะไรนะคนชนเผ่าเขาเรียกกะเหรี่ยงปะที่เกิดในไทยแต่ไม่ได้มีบัตรประชาชนอะไรเงี้ยไม่สามารถเข้าเรียนได้ไม่สามารถรับเฮลท์แคร์ซิสเต็มอะไรอย่างนี้ได้ใช่ก็อันนี้ก็เป็นความคิดที่เบสออนมาจากชาตินิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอมีอิมิเกรนต์เข้าไปในประเทศมันมากๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศฝ่ายไอ้ประเทศเราเนี่ยมันถึงเกิดกระบวนการฝ่ายขวาขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อผมนะครับคุณไป Google คำว่า right wing movementสแกนดิเนเวียก็ได้เอาแค่นี้พอตอนนี้ไม่ใช่แค่สแกนดิเนเวียยุโรปตอนนี้ก็ right wing movement ขึ้นมาเยอะมากยุโรปอาจจะมีมานานแล้วไอ้พวกนี้ก็อาจจะเห็นมานานนะแต่ว่าสแกนดิเนเวียที่คุณว่ามันดีนักดีนะนี่คุณฉันไปประชุมที่บาหลีมาใช่ปะแล้วก็มีฝรั่งจบไงละเทมนี้เอาเอาเลยมามีฝรั่งเสนอขึ้นมาว่าแบบเนี่ยตอนเนี้ยกระแสของโลกมันกำลังเทินright wing เทินขวาเดี๋ยวขวาเลยขวาแล้วนี่คือคนก็บอกเออใช่เห็นด้วยมันก็เป็น religion มันก็เป็นอะไรเงี้ยพอคอนเทกต์มันมีหลายประเทศเข้ามาใช่ปะนี่ก็เลยส่วนแบบว่าแต่แบบ right wing in your UK perspective in Indonesia perspective ใช่คนที่สนุกสนานเลยทีนี้จาก UK จาก Indonesia perspective Malaysia perspective our right wing is not the same อ่ะ you บอก right wing ของยุโรปอ่ะมันคือ Christianity ที่ against Muslim ในขณะที่ Indonesia คือ Muslim ที่ againstother minority หรือเปล่าแล้วในของไทยอ่ะ right wing เรามันไม่ใช่ religion มันไม่ใช่ Buddhism against other religion แต่มันคือ ideology แบบอนุรักษ์นิยมถูกไหม establishment ต่างๆเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราเลยมองว่าไอ้คำว่า turn right wing ที่เราจะชอบพูดกันเนี่ยหรือแม้แต่เนี่ยขวาเนี่ยมันต้อง framework ที่ดีเลยนะมันไม่มีความเป็น universal ขนาดนั้นนะไม่มีก็ผมเคยเขียนเล็กๆอยู่ในบล็อกเราเนี่ยนะ democracy ของเราเนี่ยก็คือผมพูดในนั้นนะแล้วก็พูดในพอดแคสต์หลายครั้งแล้วก็ว่าผมคิดว่าไลความเป็นขวาหรือความเป็น conservative อ่ะมันเป็นเทอมที่มันมีความ relativeคือมันต้องมันคุณอนุรักษ์กับอะไรอ่ะคืออะไรมันคือสิ่งที่คุณอนุรักษ์อยู่อะไรคือ core value ของ society ของคุณนี่คุณอนุรักษ์ไว้มันก็คือแค่นั้นแหละผมเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้เรียนวิชา Sock and กับอาจารย์ปิ่นแก้วนี่หูยสุดยอดมากนะครับนะไม่ต้องไปอวยกันไปถึงไหนนะอาจารย์ไม่คืออย่างงี้นะเรียนกับใครก็ช่างนะครับนะถ้าเกิดว่ามันมีอยู่2คำนะเป็นคำในเชิงปรัชญานะซึ่งคนที่เรียนปรัชญาก็อย่างเข้าใจก็จะทราบดีว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า essentialism นะคือสิ่งที่มี essence มี core ของมันอะไรเงี้ยนัยยะไหมแปลภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรแปลว่าสารัตถะซึ่งอย่าไปแปลนะครับนะคือถ้าคนเข้าใจความเป็นค้านเทียนสักนิดหนึ่งก็จะเข้าใจผมก็ไม่ได้อ่านค้านแบบว่า rationality พวกแบบใช่ผมไม่อ่านค้านแบบว่าcritique on pure reason เล่ม700หน้าจบอะไรเงี้ยนะผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือผมพอจะเข้าใจว่าพอเขาเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งมันมี a thing in itself มี essence ของมันเนี่ยมันคือเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือมันเป็น relativity อะ relativism คือหมายความว่ามันเชื่อว่าความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี a thing in itself มันไม่ได้มีสิ่งนั้นอะไม่ได้มี essence แต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเป็นอันเนี้ยเพราะมันใช่คำพูดคุณมันเป็นอันนี้เพราะมันมีสิ่งอื่นที่ให้มันเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณมีแบบเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าคือการที่มันเป็นอันนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันมีตรงนี้อยู่นะแล้วก็คำว่า conservative เนี่ยชัดเจนว่ามันคือตัวนี้มัน relative มากมันไม่ได้มีความเป็น essence แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าประเทศที่ผลิตตำราเหล่านี้ออกมาให้เราเรียนกันเนี่ยนะคือมันดันไม่เข้าใจคำนี้ซะเองคำว่าการแล้วก็คำว่าฝ่ายขวาเท่ากับทำอะไรเงี้ยนะครับนะ exactly. ผมเพิ่งเขียนวิจารณ์หนังสือของท่านอาจารย์ที่สอนอยู่ที่ Princeton ท่านหนึ่งนะครับนะครับนะเขาก็ผมนี่กระจอกงอกง่อยมากถ้าเทียบกับท่านนะฮะแต่ว่าผมก็บังอาจไปเขียนวิจารณ์ซัดท่านเป็นภาษาไทยนะท่านก็คงไม่เห็นหรอกนะครับนะครับนะก็จะตีพิมพ์ในวารสารนี่ขายของให้เขาด้วยวารสารรัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์เกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็
คือผมก็วิจารณ์เขาอะจริงๆเขาเข้าใจแหละนะผมรู้ว่าเขาเข้าใจไม่งั้นเขาเป็นอาจารย์ที่ปรินซ์ตันไม่ได้หรอกนะครับแต่การที่เขาเขียนแบบนี้ผมเข้าใจว่าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเขาเขียนว่าไงคะเขาก็เขียนด่าว่าป๊อปปูลิซึมเท่ากับทั้มอะไรประมาณนี้นะเขียนได้ 2-3 เล่มแล้วผมก็งงมากมันเขียนมาเป็นยังไงได้เป็นเล่มวะแล้วก็บอกว่าคือแบบผมก็เขียนวิจารณ์ไปในเชิงเนี้ยนะว่าวิพากษ์เฮ้ยความขวาเนี่ยมันมีความเป็นเรลาทีวิซึมแล้วคือการที่อาจารย์บอกว่าไอ้ป๊อปปูลิซึมมันเท่ากับทั้มแล้วก็สิ่งที่จะหนีออกจากตรงนี้ได้ก็คือคุณต้องมีคอวาลูของความเป็นประชาธิปไตยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคอวาลูของลิเบอรัลลิซึมอะไรประมาณนี้คือแบบคือมันโอเคคือมันอาจจะคล้อยตามได้บ้างไงแต่ถ้าคุณคิดตามดีๆก็คือว่าถ้าคุณไม่เอาเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ฝ่ายที่มันที่เรียกตัวเองว่าเป็นลิเบอรัลเนี่ยวันหนึ่งมันมีความนิยมขึ้นมามันกลายเป็นป๊อปปูลิสต์ขึ้นมาเองเนี่ยแล้วคุณยังจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาอีกไหมเนี่ยไม่แล้วป๊อปปูลิสต์ไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรรู้ป่าว เพราะว่าทุกวันนี้มันก็เป็นอยู่ไง อย่างเช่นในสหรัฐเนี่ยอย่างเช่นโวกเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้มันกลายมาเป็นบรรทัดฐานแล้วคุณจะเรียกว่าป๊อปปูลิสต์ไม่ได้เราคือ the voice of the mass นั่นแหละ พูดดีก็ถูกอีกนะครับนี่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเห็นว่าเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเซิร์มที่มันเป็นเรลทีฟเนี่ยต้องเข้าใจว่าซ้ายขวาในไทยซ้ายขวาในเอเชียซ้ายขวาในยุโรปมันบางทีมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะมันไม่มีทางจริงเราตั้งแต่เรียนตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยเราพูดมาตลอดว่าเราไม่เชื่อใน universalism หรือ essentialism อะไร essentialism ที่มันได้พูดเราไม่เชื่อว่า thing in its own แล้วมันจะเป็น the absolute truth absolute fact เพราะแค่ Western กับ Eastern นี่ก็มีอะไรมากมายที่มันแตกต่างกันแล้ว Eastern เองก็ยังมีอะไรที่แตกต่างกันมากมายทุกอย่างมันมีรายละเอียดของมันนะมันมีความมันนั้นของมันวันนั้นเนี่ยมันต้องดูอย่างนี้ปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าพอมาพูดอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้อะไรต่างๆมันผิดเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันเป็นการมองตื้นเขินแล้วมันเป็นการลดคุณค่าของสิ่งที่เราพูดคุยแล้วยิ่งลดคุณค่าไม่พอทำให้เราไม่สามารถเห็นปัญหาทั้งหมดและไม่สามารถที่จะ tackle หรือนำไปสู่การแก้ไขที่มันตรงจุดได้ใช่ก็นี่แหละเนี่ยก็คือส่งไปในครั้งต่อไปนะครับที่เดี๋ยวค่อยไปนัดก่อนอาจจะไม่ใช่ถัดไปก็ได้ต้องดูว่าว่างไม่ว่างอะไรยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยมันแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยอาจจะต้องเพราะว่าเราก็ไม่มีตังค์จ้างล่ามแปลนะครับ 20,000 เพราะนั้นก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็นี่แหละ special EP จะเป็นspecial EP นี่แล้วก็เราจะใช้ชื่อว่า interview special นะเพราะว่าเราไม่เคยทำอันนี้ไม่ได้ทำ interview มานานแล้วนี่ก็ต้องอัดวิดีโอแล้วแหละอย่าเลยนะ เอาแค่เสียงนี่แหละพอแล้วนะครับหรือจะพ่วงก็ได้เอานี่ไปแปะนู่นแล้วก็เอานี้ก็ลงพอดแคสต์ไปก็อันนี้แหละนะครับผมก็จะพยายามที่จะทำตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นประสบการณ์ของคนที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่เกิดที่บังคลาเทศเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่นะแบบนี้มากๆเลยแล้วก็มีอย่างเงี้ยเหมือนประเทศเราแต่ว่าในอุตสาหกรรมอื่นประเทศเราเนี่ยอาจจะถูก exploitation exploit ในอุตสาหกรรมที่เป็นเกษตรกรรมนะอย่างแล้วก็เกิดปัญหาเช่น PM 2.5 อะไรเงี้ยซึ่งแต่ที่อยากรู้เรื่องแรงงานของบังกลาเทศเนี่ยแหละว่าแบบแรงงานในทุนน้อยเขามีเยอะไหมเทียบกับสัดส่วนแรงงานหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเก็บไว้ผมว่าเยอะสุดๆแน่นอนเดี๋ยวเราก็ไป Google กันอีกทีเป็นข้อมูลไว้แต่ผมว่าเยอะมากแล้วก็คือเนี่ยเขาพูดขึ้นมานะว่าเขามาประเทศไทยเนี่ยเขาเห็นไอ้คนที่แม่งขายของอยู่ข้างทางไปเป็นแบบว่าคือเซิร์ฟทัวริซึมอ่ะนะอันนี้ก็จะไปตอบนโยบายของท่านซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละของท่านนะฮะนะก็ซอฟต์ไม่ซอฟต์ก็ไม่รู้นะก็ไปตอบนโยบายทัวริซึมนะผมใช้คำว่าทัวริซึมดีกว่าผมท่องเที่ยวดีกว่าผมว่าทุกวันนี้เรา mix up คำว่าซอฟต์พาวเวอร์กับมาร์เก็ตติ้งมากเกินไปนะฮะก็นี่แหละแล้วเขาก็บอกทัวริซึมอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรนะไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเซ็กอะไรนะเซ็กทัวริซึมอะไรอย่างเงี้ยเซ็กดิสทริกอะไรของแม่งนั่นนะฮะก็เขาก็บอกว่าโอ้ชีวิตคนพวกนี้มัน precarious เนาะเนี่ยเขาพูดคำนี้ขึ้นมาโดยที่ผมไม่ได้พูดอะไรคือออกไปก่อนเลยนะอย่างเดียวเธอมาปะไม่รู้ผมไม่รู้เขาเรียนอะไรน่าก็เรียนในอย่างนี้แหละมันเรียนเนี่ยประมาณนี้ไม่พูดเรื่องอย่างนี้หรอกนะมันก็บนๆกันอยู่ประมาณนี้นะมันก็จะมองเห็นอย่างนี้ไงก็เหมือนคนที่เรียนรัฐศาสตร์ก็จะไปมองในเรื่องของการเลือกตั้งต่างๆใช่ไหมพฤติกรรมการเลือกตั้งก็จะไปมองแบบอันนี้ก็เขาก็แบบเนี่ยในชีวิตคนเนี่ยมันเปราะบางเนาะอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้เฮ้ยโดนใจว่ะเฮ้ยผมว่าเฮ้ยเลี้ยงเบียร์แสดงว่าเขาก็เห็นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเขาเห็นในบางประเทศมาก่อนและเขาก็ไปเจอในจุดที่โลกยกย่องว่ามันคือสิ่งที่ที่ดีที่สุดในโลกก็คือสแกนดิเนเวียมาแล้ว อยู่มาปีกว่าอะไรประมาณนี้ได้ทุนด้วยแล้วก็กลับมาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ
แล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เขาก็มาหาเออแล้วก็มาไทยเพราะว่ามาหาหมอแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพแม่งสุดยอดที่สุดเพราะว่าด้วยเหตุผลว่ามันเร็วมันจ่ายตังค์ทีหลังอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าตอนนี้อีกอะไรอีกตอนนี้เขาจ่ายได้แล้วนะคือแบบว่าคือเมื่อก่อนจะไม่ได้มีเงินมากคือตอนนี้มีงานมีตังค์พอที่จะกูจะมาจ่ายตังค์ค่ารักษาพยาบาลได้แล้วอะไรประมาณนี้คือแบบเขาบอกเออถ้ากูมีตังค์จ่ายได้ขนาดเนี้ยแล้วได้รับบริการที่แม่งดีที่สุดแบบเนี้ยที่นี่แม่งคือดีที่สุดคืออันนี้ต้องเข้าใจคอนดิชันนิดนึงว่ามีเงินจ่ายนะถ้าไม่มีเงินจ่ายอยู่ที่นี่ก็จังไรเหมือนกันแต่คือหมายว่ากูมีตังค์เนี่ยกูไปมาทั้งฟินแลนด์ไปมาทั้งอังกฤษไปมาทั้งเยอรมันไปมาทั้งบังคลาเทศเนี่ยไทยแลนด์นี่แหละถ้ามีเงินก็ถึงจะบอกประเทศเราถ้ามีเงินใครก็อยู่ได้คนบอกโอ้นี่มันถึงเป็น medical hub ไงเขาถึงเข้าใจเขาบอกโอ้ medical hub เออคือที่อื่นอ่ะมันอาจจะดีนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเนี้ยเออคือจริงๆนี่แหละแม่งคือสุดยอดแล้วยังเหลือตังค์มาเที่ยวอีกเห็นไหมอย่างเงี้ยเออเออเออว่าเออทำไมมันดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกเออเออใช่มันก็ใช่เนาะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันสอนทับกับไอ้ปัญหาที่มันเกิดแบบนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเป็นปัญหาที่แกะยากมากแล้วมันก็น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาพูดคุยแล้วก็เราอาจจะส่งคำถามเลยไปเขาแล้วเราก็เตรียมไปก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยก็คงชิวๆไม่ซีเรียสหรอกเป็นมันจะสนุกมากน่าจะสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะโอ้โหพอดแคสต์เราปกติก็ชั่วโมงกว่าค่ะคุณมันนี่ไม่เพราะเราไปเออระเหยคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไงจริงแต่วันนี้ไม่ค่อยนอกเรื่องนะนอกเองไม่ว่านอกว่าที่ PM 2.5 มันเลยไปถึงบังคลาเทศได้ยังไงนะเออนั่นแหละก็แต่ว่ามันคือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันถูกมั้ยก็คือเนี่ยมันคือการ exploit cheap labor cheap production cheap labor cheap หายเหวอะไรไปหมดเลยนะง่ายๆคือประเทศโลกที่3ที่มันไม่มี leverage ในการต่อรองอ่ะ is bound to be exploit ใช่แล้วถ้าเกิดเราไม่ยอมให้เขา exploit เราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเลี้ยงชีพประเทศเราได้เพราะมันก็เลยกลายเป็น dilemma ที่แบบมันแก้ไม่ได้สักทีว่าจะเอาไงเราอยากเป็นประเทศที่แบบโอ้โหสวัสดีไอ้อะไรอ่ะ environmental ดีแคร์คนในสังคมนู่นนี่นั่นก็แลกกับการที่เราไม่มีincomeจากต่างประเทศนั่นแหละก็ยากพูดยากเพราะเรายังต้องพึ่งหลายอย่างอยู่ใช่ใช่ซึ่งคนที่มาเป็นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นแกนหลังรัฐบาลเนี่ยหลายอย่างที่เขาเสนอไว้เนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกคุณเห็นไหมมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่มันเกาะกันเป็นอย่างนี้ตั้งเยอะคือสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือประคองยังไงให้มันรอดเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือก้าวไกลเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะได้เป็นพอตอนนี้ไม่ได้เป็นเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณก็ค้านไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันถ้าจะให้คุณมานั่งทำเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยพอคุณมานั่งเนี่ยคุณก็จะตกที่นั่งก็เหมือนกันเพราะว่ามันยากปัญหาประเทศนึงแล้วประเทศโลกที่สามที่มีคอนดิชันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แก้กันง่ายๆถ้ามันจะต้องเปลี่ยนต้องโอ้โห industrialization หรือ innovateเขาเรียกอะไรพวกแบบที่มันเปลี่ยนระดับชาติเลยอะเราต้องค่อยๆไปด้วยปัญหาคือมันก็ต้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็ต้องอาศัยนักวิชาการแบบเรานี่แหละโอ้ยขนลุกโอ้ยโอ้ยนะก็จริงๆก็พูดไปอย่างนั้นนะครับจริงๆเราก็เป็นแค่เสียงหนึ่งที่มีข้อสังเกตแบบหนึ่งนะมาพูดให้กับทุกท่านได้ฟังนะก็คิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็คุยกันได้นะโอเคนะพอละเยอะไปละ